ครับหมูแดดเดียวนะครับเพื่อนๆครับจะใช้หมูสันคอนะฮะหมูสันคอมันก็จะมีมันแทรกอยู่นะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะติดมันอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะนุ่มไม่แข็งนะครับแต่ราคาของเนื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะทีนี้เวลาเราทำอาหารเนี่ยแน่นอนที่สุดเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมต้องคิดด้วยว่าการซื้อเนื้อหมูมาเนี่ยหนึ่งอย่างเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าจะเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างนอกจากเมนูหลักๆที่ท่านจะต้องการทำแล้วนะเช่นหมูสันคอเนี่ยนะมันก็นอกจากทำหมูแดดเดียวได้แล้วเนี่ยก็จะทำนะแกงเขียวหวานก็อร่อยมากเนาะแล้วก็ทำอะไรอ่ะหมูทอดกระเทียมกระเพราหมูนะหรือทำสเต็กหมูหรือทำอะไรได้อีกเนี่ยเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ต้องมาคิดคำนวณดูว่าเราซื้อวัตถุดิบมาอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำได้ค่อนข้างหลายอย่างหน่อยนะครับเอาละครับเราก็มาเตรียมหมูกันด้วยการลงเกลือนิดหน่อยนะฮะหมูแดดเดียวของเราเนี่ยเราจะไม่ตากแดดนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเราใช้หมูสดนี่เลยครับนะฮะเรานะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วตอนที่ซื้อมานะฮะเราจัดแบ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ย150กรัมนะครับ150นะครับก็2ชิ้นนี้ก็คือเท่ากับ3ขีดนั่นเองนะครับก็คือ300ทีนี้เราก็มาจัดการกับหมูหลังจากที่เราลงเกลือไปแล้วเพื่อให้มีรสชาติที่เบาๆนิดหนึ่งนะครับเอาละครับผมก็จะเอาหมูมาหั่นเลยนะครับหมักไปแล้วนะครับแล้วก็เอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนะฮะเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วแต่เพื่อนๆจะทำขนาดไหนบางคนทำสไลด์บางหน่อยนะครับบางคนก็ทำเอาเป็นว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทำชิ้นประมาณไหนนะครับแต่ที่ทำเนี่ยผมจะทำชิ้นประมาณนี้นะครับชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วเราใช้หมูสดนี่เลยเดี๋ยวพอทำเสร็จอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงทอดได้เลยนะครับนะครับวิธีการลงทอดเนี่ยให้เพื่อนท่านผู้ชมถ้าต้องการให้รสชาติดีขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ใบมะกรูดนะครับสัก 2-3 ใบแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทอดพร้อมกันเลยนะครับกับหมูนะฮะอันนี้ผมถือว่าได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่จานแล้วก็ไปลงเตรียมไฟแล้วทอดกันนะครับเพื่อนๆครับเอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเราพร้อมแล้วนะครับหมูที่หมักไว้นะครับแค่5นาที10นาทีนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงไปเลยพร้อมแล้วก็จัดการเลยนะครับก็ลดไฟลงมาเหลือไฟกลางนะครับหรือเบาลงไปนิดนึงนะครับเอาละครับได้ที่แล้วเราก็ทอดเลยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเรื่องน้ำมันเนี่ยนะสำคัญมากเนี่ยเราต้องแยกใช้น้ำมันระหว่างน้ำมันทอดนะครับกับน้ำมันที่ใช้ผัดนะน้ำมันทอดที่เป็นก็เรียกอะไรอ่ะน้ำมันที่ทอดเนื้อหรือปลาเนี่ยเราต้องแยกไว้ต่างหากนะอย่าเอามาปนกับน้ำมันที่ไว้ผัดหรือทำอย่างอื่นเช่นเจียวไข่ทอดไข่อะไรพวกนี้ก็ต้องใช้น้ำมันใหม่ๆนะเพื่อให้รสชาติอาหารเนี่ยดีนะครับ
เอาละผมใส่ใบมะกรูดลงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะฮะใบมะกรูดลงไปนิดนึงแล้วครับเดี๋ยวให้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับหมูที่เราต้องการนะครับตอนนี้สวยงามแล้วนะครับได้สวยงามแล้วสุดแล้วแต่เพื่อนๆและท่านผู้ชมนะว่าต้องการให้มันเหลืองทองแค่ไหนแต่ผมขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่านุ่มแล้วก็ข้างนอกกรอบนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นมันเนี่ยกำลังแตกมันอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้านะครับเอาขึ้นแล้วครับรองด้วยกระดาษซับมันซะหน่อยนะครับแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันตอนจัดจานแล้วก็ปรุงรสนะครับเพื่อนเพื่อนเอาละครับถึงเวลานะครับที่จะจัดจานแล้วก็เราก็จัดการกับหมูทั้งหมดเนี่ยนะพร้อมใบมะกรูดเนี่ยก็เทลงไปเลยนะครับลงไปในจานนะครับเอาละครับขั้นตอนนี้ก็มีใบมะกรูดก็ใส่ลงไปได้เลยครับก็ไม่เป็นอะไรบางคนขอใบมะกรูดนี่มันจะกรอบแล้วบางคนเขาก็ชอบที่จะเคี้ยวนะฮะบางคนเขาก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องนะฮะมันจะกรอบนะเอาละครับแล้วผมต่อด้วยให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าต่อด้วยอะไรต่อด้วยการปรุงรสนะครับการปรุงรสครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้เมื่อกี้เนี่ยเราแค่ตอนเบื้องต้นเนี่ยเราแค่ใช้เกลือหมักนิดหน่อยตอนนี้เราใช้ซอสภูเขานะฮะเหยาะลงไปครับเหยาะลงไปเบาๆนะครับให้พอมีรสชาตินะครับเราก็ใช้น้ำมันหอยนะฮะที่ไม่ได้เค็มมากนะฮะราดลงไปนะครับเพื่อความชุ่มฉ่ำแล้วก็สวยงามแล้วเหยาะด้วยนะครับพริกไทยครับเห็นไหมครับออกมาสวยงามทีเดียวครับตอนนี้เราได้นะฮะหมูแดดเดียวนะฮะที่สวยสดงดงามเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับว่าหมูแดดเดียวที่ว่าเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหนครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยครับวันนี้เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันเล็กๆน้อยๆว่าทำอย่างไรจะทำให้ร้านอาหารของเราเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบแล้วติดอกติดใจกับอาหารของเรานะครับก็คงมาหนีไม่พ้น 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกๆเลยเนี่ยก็คืออาหารต้องมีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีนะครับข้อถัดไปก็คือเจ้าของร้านเป็นกันเองแล้วก็รักษาระยะห่างแบบสมเหตุสมผลนะครับข้อที่3ก็คือทำเลของร้านอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถจัด
พื้นที่สำหรับอะไรอ่ะลูกให้กับลูกค้าได้ไม่อึดอัดนะครับทีนี้สำคัญที่สุดคือเราเนี่ยจะนำเสนออะไรจะนำเสนอบรรยากาศหรือเน้นไปที่อาหารนะครับเราก็ให้เพื่อนๆเลือกเอาว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับเอาละครับแล้วก็ผมจะมาชิมหมูแดดเดียวนะครับหมูแดดเดียวนะครับหมูแดดเดียวเราใช้สันคอหมูซึ่งทำเป็นหมูแดดเดียวส่วนประกอบที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วเนี่ยอันเนี้ยนะผมนำเสนอเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ส่วนอื่นๆได้นะครับเช่นอะไรเดียวซอสพริกนะครับหรือจะใช้น้ำจิ้มที่เป็นก็เรียกน้ำจิ้มแจ่วครับนะครับก็สามารถนำเสนอได้แล้วแต่ท่านผู้ชมและเพื่อนๆ นี่จะเลือกจะเดินทางเส้นไหนนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมจะลุยกับจานนี้นะฮะเห็นไหมครับทีนี้ความเหนียวความแข็งความนุ่มเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกเองว่าต้องการให้เพรสเชอร์ของอาหารเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับทำทานทำขายหรือทำแจกเพื่อนแล้วแต่เหตุผลท่านผู้ชมเลยครับวันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนเรื่องให้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดรอบที่2นะฮะแล้วก็ให้ทุกคนอยู่ดีกินดีมีความสุขสุขภาพแจ่มใสทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆครับกดเลยครับกดติดตาม